สมาชิกพรรคปฏิปัตินายแพทย์วรงค์เดชกิจนิคมและพวกเดินทางไปน่าจะกดดันสื่อครับไปช่อง3พบคุณสรยุทธ์แต่บังเอิญไม่เจอล่าสุดก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าคุณสรยุทธ์ทำตัวเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยนี่คือลำไม่ดีนะครับโทษปีโทษกลองประพฤติตัวไม่เหมาะสมในสภาไม่ขอโทษประชาชนยังไปกดดันสื่อเขาอีกผมไม่แปลกใจครับว่านายอภิสิทธิ์ไม่ห้ามปรามเพราะที่ผ่านมาผมไปอ่านการ์ตูนที่เขาเขียนไว้ประทับใจมากขาประจำวันอาทิตย์นะครับหนังสือพิมพ์เดลีนิวประชาชนส่งมาให้เขาบอกโดนใจว่าท่านโฆษกเอาไปขยายผลหน่อยนี่ว่าวาทกรรมหนึ่งเสียงก็ต้องฟังครับเห็นไหมครับประชาชนมาชุมนุมหนึ่งเสียงก็ต้องฟังครับสุดท้าย98ศพเจ็บ 2,000 กว่าไม่เห็นขอโทษประชาชนเลยครับและที่สำคัญถ้าเสียงนั้นนะครับเป็นคนกันเองอย่างม็อบพันธมิตรเมื่อก่อนด่ากันแทบตายวันนี้ก็กลับมาจูบปากกันอีกนะครับขโมยเก้าอี้ประธานสภาแค่แสดงออกทางสัญลักษณ์เห็นไหมครับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์คุณชวนหลีกภัยหรือผู้อย่างไรบ้างกับคุณบัญญัติหรือคุณสุเทพให้ท้ายนะครับบีบคอสสในสภาก็บอกว่าตรวจชีพจรเห็นไหมครับปาแฟ้มใส่ประธานสภาบอกเสียภาพลักษณ์เพื่อชาติเห็นไหมครับแต่บังเอิญภาพลักษณ์ได้เสียไปได้สายกำลังใช้กระสุนจริงเขตใช้กระสุนจริงครับรัฐบาลไหนไม่เคารพประชาชนเรายึดมั่นในระบบรัฐสภาครับระบบกฎนั้นใช้เฉพาะตอนที่เราได้เป็นรัฐบาลผมยังอยากเรียกร้องคุณอภิสิทธิ์นะครับจากสิ่งที่ประชาชนสะท้อนผ่านโพลทั้งคุณสิทธิ์โพลและเอเวอร์เบกโพลเนี่ยว่าสสควรขอโทษประชาชนและควรรับผิดชอบบางทั้งสองโพยังบอกว่าส่วนหนึ่งอยากให้ลาออกแล้วสิ่งที่สื่อมวลชนสะท้อนผ่านคอลัมนิสต์ผ่านการ์ตูนต่างๆผ่านการแสดงความคิดเห็นทางสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์วันนี้นายอภิสิทธิ์ที่อ้างว่ายึดในบ้านในระบบรัฐสภาบอกว่าตัวเองมีกฎเหล็กแล้วใช้วาทกรรมว่าความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมาก่อนความรับผิดชอบทางกฎหมายผมทวงคำถามนี้ครับว่าจะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมตามกฎข้อบังคับของพรรคการเมืองหรือพรรคประชาธิปัตย์ครับถ้าเป็นพรรคเก่าแก่นะครับ60กว่าปีนะครับต้องสอบจริยธรรมส.ส.เหล่านี้ที่ก่อเหตุในสภาแล้วถ้ามีความผิดก็ถึงพิจารณาขับออกจากคนสมาชิกพรรคถามว่ากล้าหรือเปล่าถ้าไม่กล้าก็ถือว่าสิ่งที่นายอภิสิทธิ์พูดมาทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่รับผิดชอบประชาชนแล้วดูถูกประชาชนเสียงผลสะท้อนผ่านโพลต่างๆก็ไม่ฟังเสียงประชาชนไม่เห็นหัวประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นนักการเมืองความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับยังมาไม่ถึงแต่ความรับผิดชอบทางการเมืองต้องออกมาก่อนเช่นขอโทษประชาชนอยากให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติเวชฐานนายสุเทพเจตสุบันออกมาขอโทษประชาชนและนั้นตั้งกรรมการสอบผู้ที่ก่อเหตุว่าไม่งั้นผมจะเชื่อว่าท่านอยู่เบื้องหลังแล้วสนับสนุนทำให้สสนี่ได้ใจครับแล้วสิ่งที่ทำพาสภาเสื่อมไม่ใช่เสื่อมจากพรรครัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลแต่เสื่อมจากการกระทำของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เขาเรียกปลาเดียวเน่าทั้งข้องปลาเดียวสสไม่กี่คนเน่าทั้งสภามันเสื่อมเฉพาะในประเทศไทยแล้วยังเสื่อมไปกันนานาชาติเขามองอยู่อย่างนี้นายอภิสิทธิ์ต้องฟื้นภาพรักสภาต้องรับผิดชอบถ้าทำไม่ได้ผมเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ลาออกจากผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้คนอื่นมาเป็นนะครับคนดีในพรรคประชาธิปัตย์มีเยอะนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายและเป็นสิ่งที่เสียหายสำหรับประชาชนที่ก็มองนักการเมืองขณะนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรคนี่คือจากสมาชิกพรรคเนี่ยล้วนๆ นะครับผมมองว่าเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปล่อยให้ลักษณะนักการเมืองที่ไม่ดีนักการเมืองที่ใช้เกมร่างพรบ.ปรองดองเนี่ย
แล้วเดินเกมเพื่อจะล้มรัฐบาลผมมองว่านี่คือกราบาปของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไม่รับผิดชอบนะครับไม่ขอโทษไม่ตั้งกรรมการสอบผมกลับไม่ปล่อยให้ทำงาน